بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมนั้นได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้มาพูดคุยในเรื่องศาสนาให้พี่น้องนั้นได้รับฟังขอบคุณเจ้าภาพนะครับฮัจญีบุคอรีคุณบุคอรีมานะซูบินที่ให้โอกาสผมได้ทำงานศาสนาทุกคนพี่น้องที่ทำองค์กรศาสนาไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ที่เชิญผมไปให้ความรู้กับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมคำถามว่าถ้าไม่เชิญเนี่ยจะไปได้ไหมไปไม่ได้พี่น้องเมื่อกี้เขาถามนะอาจารย์ไม่ไปบรรยายที่กุบรอเลยก็เขาไม่ได้เชิญจะไปยังไงอ่ะก็อยากไปนั้นฝากด้วยนะคิดถึงก็สลับกันบ้างนะครับไม่ใช่คนเดียวเลยมันก็เบื่อใช่ไหมก็สลับกันบ้างอาจารย์อับดุลลอฮ์บ้างอาจารย์อับดุลลาตีฟบ้างอาจารย์สมิธบ้างวันนี้ผมได้นับหน้าที่นะครับให้มาดำเนินการเสวนาเดินทางไกลไร้เสบียงเสี่ยงหรือไม่ไม่รู้ว่านี่สุนทรภู่หรือเปล่านะแม่เป็นกรเลยแต่คำถามที่อยู่ในหัวข้อเนี่ยพี่น้องผมว่าพี่น้องตอบได้นะครับทำไมตอบได้ล่ะก็เสี่ยงสิก็เดินทางไกลนะไม่มีเสบียงก็เป็นไงพี่น้องก็แย่หิวข้าวนะครับรถก็อาจจะยางแตกก็ได้นี่พูดถึงเดินทางไกลเนี่ยเอาที่ดุนยาก่อนนะมีใครไหมถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเขานัดพี่น้องมารับนะอันนี้เอาแบบนัดนะถ้าแบบไม่นัดล่ะมารับเราที่หน้าบ้านตอนกี่โมงโต๊ะออกกี่โมงดีมารับสักสองโมงเช้าโต๊ะบอกซักเสื้อก็ยังไม่ได้ซักน้ำก็ยังไม่อาบยังนุ่งกระโจมอกอยู่เลยแล้วก็บอยขึ้นรถเลยมาไปที่ไหนมางานเสียงวิทยุเสียงอิสลามโต๊ะกล้าลงจากรถไหมปากก็ยังไม่ได้แปรงน้ำก็ยังไม่อาบกินตัวนี่รึมเลยไม่มีใครขึ้นพี่น้องเพราะไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้าบอกว่าเป็นไงครับเดี๋ยว4โมงเย็นเจอกันนะ2โมงเนี่ยพี่น้องซักเสื้อเรียบร้อยแล้วพอ3โมงตากพอ4 5โมงละหมาดดูฮาพี่น้องเพราะว่าโต๊ะนี่ฟังอาจารย์เขา4โมงเนี่ยเราอาวาบีนละหมาดดูฮาเอาเท่าไหร่ล่ะ8รอกอะอัดอัลฮัมดุลิลลาห์นะ8รอกอะอ์ดแต่ยาว8รอกอะอ์ด2นาทีนะอันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีไอ้นี่เน้นจะจำนวนรอกอะอ์ดเยอะแต่ไม่มีคูชัวไม่มีตอมานี่นะอันนี้ไม่เอา8รอกอะอ์ดก็เอาตามสภาพประมาณ11โมงโต๊ะเป็นไงครับเริ่มแล้วเตรียมก่อนซองที่เขาฝากว่าข้างบ้านถูกไหมเราไปแจกซองเขา10ซองเออเนี่ยโต๊ะจะไปแล้วจะไปด้วยกันไหมถ้าไปถ้าไม่ไปด้วยกันเอาซองมาหน่อยสิทำไมอ่ะพี่น้องนบีบอกมานะกอซอสดอกอตุนมินมาลินการบริจาคไม่ทำให้ทรัพย์ของท่านพร่องลงนี่คำพูดใครคำพูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงไม่จริงพี่น้องลองไปถามคนที่บริจาคบ่อยๆนะว่าเขาจนลงไหมแม้ว่าบางทีเงินในกระเป๋าเขาน้อยลงแต่อัลลอฮ์ให้เขามีบารักัตในชีวิตลูกหลานเป็นคนที่ต่ออัตต่อพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่สามีที่เป็นไงครับไม่เคยไปสุราเลยตอนนี้เช้าเย็นเช้าเย็นความจริงเช้าเย็นไม่ได้นะต้องไป5เวลาเช้าเย็นนี่ก็2เวลายุ่งเลย5เวลาอยู่กับสุราเป็นไงครับบางทีอาจมาจากเรื่องของการที่เรานั้นบริจาค ก็ได้เพราะนบีบอกมานะกอซอสซอดอกอตุนมินมาลินการบริจาคไม่ทำให้ทรัพย์พ่องลงนะเดี๋ยวผมจะโยนไปที่อาจารย์สมิธแต่ว่า
อาจารย์แกขึ้นบันไดแกเหนื่อยเดี๋ยวรอแกก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งซิกนะพร้อมแล้วเดี๋ยวผมโยนให้เลยกี่โมงแล้วเนี่ย11โมงแล้วนะเมื่อกี้11โมงเออละหมาดดูฮาเรียบร้อยแล้วเตรียมนู่นเตรียมนี่โทรนัดซองหมดแล้วพอเที่ยงไปไงครับเที่ยงก็ละหมาดบ่ายสิละหมาดซุฮดเสร็จแล้วไปไงครับก้อยลูละหน่อยนอนเพราะว่าโต๊ะจะตื่นตะฮัจญุดถ้าไม่ก้อยลูละเดี๋ยวตื่นตะฮัจญุดไม่ได้ก็ก้อยลูละหน่อยแต่คำว่าก้อยลูละเนี่ยมันจะมาจากคำว่ากอลีนนะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเต็มที่แต่ไม่ใช่กอยลูล่ายามะกะริบอันนั้นไม่กอยลูล่าเลี้ยวอันนั้นนอนตลอดนั้นกอยลูล่าสักนิดนึงเสร็จแล้วตื่นมาบ่ายๆอาบน้ำให้เรียบร้อยเป็นไงครับพอ3โมงบ่าย3รถมารับหน้าบ้านพร้อมเลยถามอย่างนี้ขึ้นรถไหมขึ้นทำไมขึ้นล่ะเพราะฉันพร้อมมีเสบียงพร้อมแล้วฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องการเดินทางไกลในโลกนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรานะครับอยู่ในดุนยาอาบิรุสซาบีนเหมือนกับคนเดินทางเพราะที่นี่นั้นเป็นแหล่งแห่งการมัซรอเป็นแหล่งเพาะปลูกความดีแต่ผลของการที่เราจะได้รับนั้นที่แท้จริงอยู่ที่โลกอาคิเราะห์และโลกนี้เป็นไงครับมันอยู่ประเดียวประดาวดังนั้นบอกกับพี่น้องนะหัวข้อนี้เนี่ยหมายถึงว่าการอยู่ในดุนยาอย่างไรพี่น้องเวลาที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะได้ไปอย่างคนที่พร้อมคือมีเสบียงไปผมขอยกอายะกุรอานพี่น้องครับในอายะกุรอานนี้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ากุลลูนับซินซาอิกอตุลเมาต์แท้จริงทุกๆนะแต่ละชีวิตนะครับแต่ละชีวิตนั้นจะได้ริมรสแห่งความตายอัลฮักแปลว่าสัจธรรมหนึ่งในความเป็นจริงก็คือไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะหนีพ้นจากความตายได้แต่ประเด็นก็คือจะตายเมื่อไหร่วัลลอฮุอะลัมแต่รู้อย่างแน่ว่าเราต้องตายอัลลอฮ์บอกว่าอินนามาตุวัฟาวนาอูจูรอกุมเยามัลกิยามะและแท้จริงพวกเจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้าอย่างครบถ้วนน่ะวันไหนพี่น้องวันกิยามะบางคนพี่น้องครับละหมาดก็ครบบริจาคก็ดีนะมารยาทสวยงามปรากฏว่าอัลลอฮ์ส่งมาพี่น้องครับเป็นโรค 4-5 โรคเป็นแพ็คเกจติดกันเลยบนฉันก็ทำอามันอิบาดะห์แล้วทำไมฉันต้องโดนแบบนี้ดังนั้นพี่น้องครับโลกนี้คือโลกแห่งการทดสอบนั่นแหละอัลลอฮ์ส่งมาสอบเราเพราะบางทีเราอาจจะตกหลุมพรางของอามันอิบาดะห์ก็ได้แปลว่าอะไรรู้สึกว่าดีพอแล้วไม่มีการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วหรือบางทีเราคิดถึงความยโสโอหังที่เรานั้นได้ทำอิบาดะห์อันนี้จะทำให้เรานั้นออกห่างความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจลิลลาฮิจาลาดังนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าที่เราละหมาดผลบุญของการละหมาดผลบุญที่เราได้บริจาคนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาให้อย่างครบถ้วนในวันกิยามะห์แต่ไม่ได้แปลว่าดุนยาจะไม่ได้เลยนะได้แต่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละแต่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นอยู่ในวันกิยามะห์ที่โต๊ะครูเขาแปลน่ะ1ได้10แล้วทวีคูณขึ้นไปถึง700แล้วก็ทวีคูณขึ้นไปอันนี้วันกิยามะห์فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผู้ใดที่ถูกให้ห่างไกลจากไฟนรกนะวะอุดะคิลันจันนะแล้วก็ได้ถูกให้เข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซะอัลลอฮ์บอกนี่แหละคือชัยชนะดังนั้นความที่เราจะได้ความภูมิใจของเราพี่น้องอยู่ในวันกิยามะห์คือเรานั้นได้ห่างไกลนรกแล้วก็ได้เข้าสวรรค์นี่คือชัยชนะส่วนในดุนยาเนี่ยพี่น้องมันอาจจะเป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรอัลลอฮ์บอกต่อว่าแล้วชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นมิใช่อื่นนอกจากสิ่งที่อำนวยความสยุอำนวยความประโยชน์อำนวยประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้นเพราะบางทีเราอาจจะติดอยู่กับวัตถุพี่น้อง
ทำให้เราลืมอาคิเราะห์ดังนั้นวันนี้มาเตือนกันนะครับต้องมีความสุขในดุนยาแล้วก็รวมถึงอาคิเราะห์ด้วยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิเราะติฮาซานะวะกินาอาซาบันนารดุอาต้นนี้อยู่ใน40ร็อบบานาขอประวัยใช่มั้ยขอให้เป็นไงครับอัลลอฮ์ให้มีความดีงามตั้งแต่โลกดุนยาเลยประทานความดีในโลกดุนยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือโลกอาคิเราะห์และปิดท้ายด้วยวะกินาอาซาบันนารแล้วก็ให้รอดพ้นจากไฟนรกนะครับนี่ก็เผาหัวก่อนพี่น้องผมใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยนะเผาหัวก่อนเดี๋ยวเนื้อหาที่แท้นะครับที่แท้จริงและรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์สมิธได้ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอคอยท่านอาจารย์บุลล็อกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญนะครับมาแล้วมาถึงแล้วตอนนี้กำลังทักทายร้านปลาทอดอยู่ปลาทอดลุยสวนนี่จากโรงเรียนมรดกนะครับไปอุดหนุนกันด้วยแล้วก็หลายๆร้านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าภาพเขากระซิบบอกนะถ้าวันนี้เนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์ได้1ล้านบาทจะขยายสถานีนะจะขยายสถานีพี่น้องที่อยู่แถวฝั่งทนรับฟังไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ขอช่วยขอดุอาหน่อยนะให้วันนี้เนี่ยมียอดบริจาคที่สูงเพื่อที่จะขยายพื้นที่ในการรับฟังตอนนี้หนองจอกได้แล้วคลองสามวาคลองต่างๆได้แล้วกรุงสวนหลวงได้แล้วแต่ฝั่งทนเขายังไม่ได้พี่น้องแถวจรัญสนิทวงรวมถึงบางบัวทองพวกนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติสิด้วยกับพระประสงค์ของลอสุบฮานะฮูวะตาลาวันนี้ยอดบริจาคมีสูงเนี่ยแน่นอนนะครับอามานะของวิทยุเสียงอิสลามก็ต้องขยายและแน่นอนจะมีคนที่รู้ซุนนะรู้ศาสนาเพิ่มมากขึ้นนี่คือความดีที่พี่น้องจะได้รับเดี๋ยวฝากไปช่วงแรกเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์สมิธได้พบได้พูดคุยกับพี่น้องเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายามิดดีนอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องท่านผู้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานในวันนี้ที่ทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเขาต้องการความช่วยเหลือบอกกับพี่น้องว่าจำเป็นจะต้องใช้สตังค์ในการดำเนินกิจการการถ่ายทอดเสียงเพื่อไปให้ถึงบ้านของท่านพี่น้องในฐานะที่เราทั้งหลายพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งจากการตอบรับการน้อมเรียนเชิญที่จะมาช่วยเหลือในงานวันนี้แล้วพี่น้องวันนี้สู้กันแค่หมดพอเอากันแค่ความกระเป๋ากันไปเลยนะครับลองกันสักครั้งหนึ่งอัลลอฮ์พกมาทลายพี่น้องเทเลยนะครับอันเนื่องมาจากว่าตั้งใจแบบนี้ว่าที่ฉันบริจาคเยอะขนาดนี้ในงานนี้เนี่ยเหตุผลก็คือตอนตายจะได้มีคนรู้เยอะๆพี่น้องคนนี้เขาประกาศจะนานนะครับเพราะตอนตายเนี่ยเวลาพี่น้องอย่าได้เข้าใจว่าเอ้ยอาจารย์ฉันตายขอตายแบบเงียบๆอ๋อถ้าสมมติว่าชื่อพี่น้องถูกประกาศที่วิทยุเสียงอิสลามอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแหมเสียงคุ้นๆนะฮะคือฟังบ่อยแกอินนาลิลลาฮิฟังบ่อยเริ่มไอทำนองเริ่มได้แล้วนะเนี่ยเริ่มได้ผมกะว่าต่อไปผมจะทำแทนแกละผมจะไปประกาศเองอาจารย์อับดุลลาตีฟได้ถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องคิดดูอันนี้ยังไม่ตายนะใครที่ฟังอยู่ทางบ้านอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆเดี๋ยวเขาเอาเทปไปเปิดจะยุ่งเลยนะนึกว่าอาจารย์ตายจริงเสร็จเรียบร้อยพี่น้องถูกประกาศผ่านสถานีวิทยุไปไอเราก็นึกในใจเนี่ยเราขอตายแบบเงียบๆพอปรากฏเวลามันกระจายเสียงไปถึงปุ๊บคนที่เขาพอจะรู้จักเราอัลลอฮ์ตายแล้วเหรออาจารย์อับดุลลาตีฟอัลลอฮ์ไปละหมาดกันพี่น้องคิดดูทุกหัวระแหงเลยมาละหมาดยะนาซาอาจารย์ดุลลาตีฟกันหมดเลย
แล้วก็มาแบบตั้งใจขอดุอากับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพูดบ่อยไม่ได้เดี๋ยวเป็นจริงนะครับมาขอดุอาให้พี่น้องถามว่าเราจะได้รับความประเสริฐในชีวิตของเราขนาดไหนดังนั้นวันนี้นะครับตั้งเจตนาเลยฉันขอช่วยเหลือวิทยุเสียงอิสลามเพื่อประโยชน์ว่าวันที่ฉันตายเพื่อเขาจะประกาศชื่อให้ฉันด้วยนะครับสู้กันสักครั้งหนึ่งเขาอยากจะได้ล้านหนึ่งใช่ไหมอ๋อหรอผมนับดูแล้วเนี่ยคนที่มาเนี่ยเกือบ500,000แล้วมึงนะบริจาค กันให้เต็มที่อินชาอัลลอฮ์นะครับโต๊ะบริจาคนะพี่น้องเดินไปมันจะอยู่แถวข้างหน้าหน่อยนะครับบริจาคเหมือนกับที่ท่านอบูบักเคยทำการบริจาคนบีถามกับอบูบักว่าอบูบักเอ๋ยบริจาคขนาดไหนเลยนี่เยอะขนาดนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนบีก็เลยถามกับอบูบักว่ายังเหลืออะไรอยู่อบูบักตอบกับนบีว่าสิ่งที่ฉันยังเหลืออยู่ก็คืออัลลอฮ์และรอซูลวันนี้พี่น้องใครที่มีสตังค์นะครับผมชอบมากเวลาไปบรรยายทางใต้แต่ยังไม่เคยเห็นทางกรุงเทพทำคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนี่พี่น้องเขาจะมีกองเลยใบหนึ่งเดินรอบงานเลย20 50 100หนึ่งใส่กันบางทีเนี่ยเราเดินเข้ามาในงานพอดีมองไม่เห็นนะว่าโต๊ะบริจาคอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยใครที่มีลูกมีหลานพี่น้องให้สตังค์ลูกหลานใส่มือไปเลยเอาหน้าไปบริจาค กันก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกพี่น้องว่าชีวิตเราเนี่ยจะเดินทางในดุนยานี้ไปถึงวันไหนในเมื่อมีโอกาสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลายังเมตตาให้เรายังได้หายใจอยู่ยังมีโอกาสได้เดินทางได้สะสมเสบียงอยู่ทำให้เต็มที่เวลาเราหาสตังค์จะเอาเข้าตัวเราเนี่ยพี่น้องโอ้โหขาดตกบกพร่องบาทเดียวไม่ได้เลยเสียหาย10บาทไม่ได้เลยแต่เวลาที่เราจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการบริจาคเนี่ยหรือการเสียสละทรัพย์ที่เรามีอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะยังประโยชน์ในอาคิเราะห์ถามบริจาคแล้วจริงๆให้ประโยชน์กับใครพี่น้องที่เราจ่ายสตังค์กันไปเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นกับใครลองตั้งคำถามนึกในใจสิโอ้โหนู่นซื้อทอดมัน50ซื้อทอดมันอยู่หัวทางเลยพี่น้อง50บาทเมี่ยงมะม่วงอีก50บาทรวมกันเป็น100หนึ่งเหลือสตังค์ไปบริจาค20ผมยกตัวอย่างไม่ได้หมายความว่าซื้อทอดมัน50ไม่ได้นะซื้อได้พี่น้องแต่เรากินบนดุนยาเท่าไหร่100หนึ่งแต่บริจาคให้กับตัวเราเองนั่นแหละเพื่อที่จะไปใช้เป็นเสบียงในอาคิเราะห์เราให้เท่าไหร่20ลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดุนยาเนี่ยเราอยู่แบบมาดูดนะพี่น้องอยู่แบบมีเวลาที่จำกัดมากสุดในงานนี่ใครเกิน120มั่งมีใครอยู่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเกิน120บนดุนยาหรือเข้ามาอยู่ในงานนี้ด้วยอายุ120ไม่มีแต่ปรากฏว่ากับชีวิตประมาณ100กว่าปีเรากินกันเป็นหมื่นเลยพี่น้องมือหนึ่งเนี่ย 3,000 5,000 กินกันได้แต่เวลาจะให้บริจาคเพื่อที่จะไปอยู่ในอาคิเราะห์แบบไหนคอลีดีนฟีฮาอับดาไปอยู่แบบไหนยาวเลยอยู่แบบถาวรตลอดการขณะที่จะไปอยู่แบบนั้นบริจาคเท่าไรใช้จ่ายเท่าไร20บาทพอแล้วจะไปอยู่สบายอย่างเงี้ยนะดังนั้นพี่น้องถามว่าเวลาที่เราจะเดินทางคนพวกเราเนี่ยนะครับผมเชื่อทุกคนเข้าใจตรงกันหมดแล้วว่าเราอยู่บนดุนยานี้เพื่อจะเดินทางแล้วก็ไปสู่โลกแห่งการตอบแทนในอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือเสบียงที่เราเตรียมไปคำถามที่เขาตั้งไว้เป็นหัวข้อเนี่ยปลอดภัยไหมถ้าไม่เตรียมเสบียงเดินทางไกลไม่ต้องเดินทางไปไกลขนาดไหนพี่น้องแค่จะไปฮัจจ์ไปฮัจจ์เนี่ยลองถ้าตัวแซ่แจกกระเป๋า5ใบนะก็ใส่เต็ม5ใบนี่ขนาดแจกแค่ใบ2ใบนะอัลเลาะห์ยกกันหลังยกอ่ะไปอยู่กี่วัน40วันใส่กันไปจนกระทั่งตัวแซ่หลังยกเลยยกกันไม่ไหวอ่ะเอาอะไรไปกะปิน้ำปลาบูดูเตรียมเสบียงนั่นแหละพี่น้องผ้าแบบนี้ให้เตรียมไปไหนด้วยให้เตรียมไปอาคิเราะห์แต่ไม่ใช่ว่าทอดบูดูแล้วเอาใส่โลงนะ
อาจารย์ฉันเตรียมวุดูแล้วเดี๋ยวตายไปจะได้เอาไปกินในอาคิเราะห์มันไม่ใช่แบบนั้นมาออกร้านที่นี่ฮะมาออกร้านเอามาออกร้านที่นี่ให้เราเตรียมเสบียงที่ว่าเนี่ยพี่น้องก็คือความดีที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้ความดีที่เรารู้เราทําหรือไม่ทําไม่ทําดังนั้นว่าในเรื่องของดุนยาก่อนพี่น้องไม่ได้หมายความว่าโอ้อาจารย์พูดอย่างนี้ต่อไปนี้ฉันจะเตรียมเสบียงไปอาคิเราะห์ดุนยาปล่อยแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาก็ต้องรู้เรื่องดุนยาด้วยอุลามะถึงบอกเอาไว้ว่าคนเวลาอยู่ดุนยาต้องกะซับต้องแสวงหาไอ้ที่กินไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยจำเป็นต้องแสวงหาด้วยทีนี้เวลาเราจะเดินทางไกลไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแสวงหายังไงกับดุนยานี้ข้อที่หนึ่งพี่น้องการที่เราจะเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเดินทางไปอาคิเราะห์กับดุนยาที่จะต้องเตรียมข้อที่หนึ่งอย่าแสวงหาเรื่องของดุนยาจนทำให้ฟัรดูบกพร่องข้อที่หนึ่งเลยนะครับอย่าพยายามหรืออย่าทุ่มเทการเดินทางที่จะไปสู่อาคิเราะห์ที่เรารู้เป็นพื้นฐานเนี่ยอย่าได้ทำจนกระทั่งหาปัจจัยยังชีพจนทำให้อาคิเราะห์บกพร่องเรื่องฟัรดูบกพร่องไม่ได้ควรถ้าจะประกาศตนว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ใช่ทำงานจนลืมอาคิเราะห์หลายคนโทรมาถามอาจารย์ฉันเนี่ยนะเป็นแม่ค้าออกจากบ้านตีสามยังไม่เข้าซุบฮ์ไปถึงตลาดขายของกลับบ้านอีกทีเจ็ดโมงเช้าละหมาดซุบฮ์ตอนไหนฉันจะละหมาดซุบฮ์ตอนไหนผมก็ถามพี่น้องไม่เคยเรียนฟัรดูอีนเหรอไม่รู้ว่าเวลาซุบฮ์ตอนไหนเขาบอกรู้ซุบฮ์มันอยู่ประมาณตีห้าตีสี่ครึ่งตีห้าประมาณเนี้ยแต่ปัญหาคือเวลาที่ฉันเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยออกจากบ้านตีสามแล้วก็ถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าฉันจะละมาซุบฮ์ตอนไหนไม่มีเวลาละมาซุบฮ์เวลาละมาซุบฮ์จริงๆมันมีหรือไม่มีมีแต่ใจเราต่างหากที่มันยังหาเวลาที่จะละมาซุบฮ์ไม่ได้ดังนั้นพี่น้องดูนะครับในเวลาที่เรากำลังค้าขายอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยพี่น้องที่กำลังทำงานอย่างอร่อยอร่อยโดยเฉพาะคนเป็นแม่ค้าภาคเช้าเนี่ยมีหลายคนบอกผมว่าอาจารย์รู้ไหมว่าขายดีที่สุดตอนเช้าน่ะตอนไหนโอ้โหเวลาเขาจะอาซานนะสุเรากำลังจะบังเนี่ยโอ้โหลูกค้านี่ม้วนเลยอาจารย์เวลาเขาอาซานเสร็จเรียบร้อยผ่านไปสักประมาณหกโมงแล้วปรากฏลูกค้าหายเกลี้ยงเลยไม่มีแล้วถ้าจะมาก็มาแบบกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยสองสามคนด้วยอะไรนะรายเล็กมารายใหญ่โอ้อาจารย์ดุลตีบอกรายเล็กๆมันมาแบบผิวผิวถ้าสมมติว่าฉันสละเวลาตอนนั้นไปละมาซุบฮ์ฉันจะไม่มีลูกค้าดีๆเลยฉันจะไม่ได้ยอดที่ดีๆเลยดังนั้นฉันขอเลื่อนได้ไหมขอเลื่อนได้ไหมเวลาละมาซุบฮ์พี่น้องถามใครอ่ะผมไม่ใช่คนกำหนดเวลาละมาซุบฮ์ถ้าจะขอเลื่อนไปขอใครไปขออัลลอฮ์นู่นเนี่ยพี่น้องชอบทำให้เราหนักใจเวลาเราบอกพี่น้องเอ้ยให้ละหมาดตามเวลานะนบีบอกการละหมาดที่ดีที่สุดก็คือละหมาดต้นเวลาเข้าเวลาปุ๊บได้เวลาละหมาดแต่พวกเราบอกฉันละหมาดไม่ได้ฉันต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพและที่ละหมาดมันก็ไม่มีผมก็พยายามไปหาคำตอบให้เพื่อนผมคนหนึ่งพี่น้องแกเป็นพ่อค้าใหญ่เหมือนกันแกบอกว่าใครที่ยังหาทางไม่ได้สำหรับการค้าขายนะครับมีอยู่สองวิธีมีอยู่สองวิธีฉันจะละหมาดตอนไหนลูกค้ามันเยอะทำใจละหมาดตอนนั้นไม่ได้แต่ฉันจะไปละหมาดหลังจากเจ็ดโมงได้ไหมเขาให้คำตอบไว้สองอย่างข้อที่หนึ่งพี่น้องเลิกขายของไปเลยถ้าสมมติการค้าขายเป็นปัญหาต่อการละหมาดแกบอกเลิกขายของไปเลยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองแกบอกว่าถ้าไม่งั้นเวลาจะออกไปตลาดให้หากล่องลังไปด้วยใบหนึ่งกล่องลังกระดาษนะครับให้หาไปด้วยหลังจากนั้นเราขายอยู่ตรงไหนพี่น้องพับกล่องลังลงแล้วเอาไซยาดาปูบนกล่องลังละหมาดตรงนั้นเลย
เลือกเอา2วิธีที่ไปหามาให้ข้อที่1ถ้าสมมุติว่าการแสวงหาปัจจัยยังชีพเพื่อการเดินทางครั้งนี้เป็นปัญหาเลิกทำงานนั้นไปหางานใหม่ถ้าสมมุติเราเป็นผู้บริหารผู้จัดการใหญ่ไม่มีเวลาละหมาดพี่น้องเลิกเป็นผู้บริหารผู้จัดการไปกวาดขยะซะแล้วคอยดูเวลาละหมาดมันจะมีสุดใช่ไหมแต่สุดท้ายยอมไม่ยอมอาจารย์มันแสนหนึ่งนะฉันขอเปลี่ยนได้ไหมล่ะอาจารย์หาวิธีอื่นให้เอาไอ้เราก็ไปหาให้ถ้ายิ่งเป็นผู้บริหารพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องบอกคำเดียวไปละหมาดกันก่อนไปหมดนั่นแหละแต่ที่นี่เราเนี่ยไม่ทำแบบนั้นไงเราจ้องจะหาคำตอบว่ามันไม่ได้นะมันยุ่งนะตอนเนี้ยถ้าฉันเลยไปเนี่ยขออีกนิดนะดังนั้นถ้าพี่น้องนะครับอยากจะคุยกับคนที่แนะนำผมนะอยากจะคุยกับคนที่แนะนำผมเดี๋ยวผมพาไปหาเขาเขาเป็นพ่อค้าใหญ่เลยคิดดูพี่น้องเขาก็ทำตามที่เขาบอกกับผมเนี่ยนะลูกค้ามายืนรอต่อหน้าร้านเลยเอาแรกๆนะคนมาเห็นเฮ้ยไอ้บังนี่มันทำอะไรวะเนี่ยโหแล้วเราจะยืนรอนานขนาดไหนเนี่ยแต่เวลาคนเห็นทุกวันละมาซุบฮ์กี่นาทีกี่นาทีครับที่เคยๆกันนะประมาณไม่เกิน5นาทีเอ้าดังนั้นคนที่มารอเขาจะรู้เลยว่าอ้อไอ้บังนี่มันกำลังละมาอยู่ใช้เวลาในการรอมัน5นาทีเดี๋ยวเราได้กินแล้ว5นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราได้กินแล้วแล้วสุดท้ายพี่น้องเขาก็ได้ละหมาดลูกค้าก็บอกโอ้โหชั้นหนึ่งเลยเป็นพ่อค้าด้วยทำงานด้วยขายของด้วยแล้วก็มั่นคงในศาสนาด้วยพวกเรายืนรอหน่อยยืนรอหน่อยนี่อะไรเกิดขึ้นนะใครก็ตามที่มั่นกับอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาแต่ไอ้พวกเราสุดท้ายมันไปมั่นกับ 30,000 ไปมั่นกับ 100,000 ไปมั่นกับ 200,000 สุดท้ายจึงทิ้งของอัลลอฮ์ไว้ก่อนดังนั้นข้อแรกเลยพี่น้องถ้าเราคิดว่าเราจะเดินทางไกลไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ขณะที่กำลังเดินทางอยู่ในดุนยานี้อย่าทำให้ฟัรดูของเราบกพร่องข้อที่2เวลาที่เรากำลังแสวงหาปัจจัยยังชีพกับดุนยาพี่น้องอุลามะเตือนเอาไว้ข้อที่2อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนสตังต้องได้ไหมต้องได้นะเพราะทุกวันนี้ผักบุ้งตามนามันไม่มีให้เก็บแล้วปลาในคลองมันไม่มีให้ตกแล้วพี่น้องบางทีตกขึ้นมาก็กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องหาสตังเมื่อต้องหาสตังอุลามะจึงเตือนข้อที่สองเวลข้อที่สองอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากการประกอบสัมมาอาชีพของเราอาจารย์ขายม้าได้ไหมม้าอะไรมาฮะม้าอะไรยาม้าเขาไม่เรียกยาม้าเขาเรียกยาบ้าแล้วอะไรนะเขาเรียกยาบ้ายาบ้าผมเนี่ยจะขายยาบ้าได้ไหมถ้าผมขายยาบ้ามันได้เยอะอาจารย์โอ้โหถ้าผมได้ดิสกีเยอะนะอาจารย์ไม่ต้องกลัว TMTV รอดวิทยุด้วยดิเอาวิทยุด้วยรอดรอดหมดเลยเนี่ยเด็กกระพงกระพาผมเลี้ยงรอดหมดอาจารย์จะมีเหรอใครจะถามแบบนี้พี่น้องหลังจากที่มีมุสลิมถูกหวย30ล้านเคยได้ตามข่าวเรื่องนี้ไหมนานยังนานยังไม่ยังไม่นานถูกหวย30ล้านพี่น้องมีคนโทรมาถามผมเลยอาจารย์รู้เบอร์โทรศัพท์ของคนที่ถูกหวย30ล้านคนนั้นไหมนี่คนนั้นน่ะเอาไปนั่นแหละผมเลยไปดูเลยใครว่ามันถูกหวย30ล้านแถมเป็นนี่คนนั้นอีกผมก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปดูอ้าวหน้าแป้นเลยไปขึ้นหวยกันใส่หมวกคุมหัวไปด้วยไปขึ้นหวย30ล้านมีคนโทรมาหาผมบอกอาจารย์รู้เบอร์โทรศัพท์นี่คนนั้นไหมผมถามทำไมอ่ะเขาบอกฉันจะโทรไปขอซะกาตเขาหน่อยจะไปเอาซะกาตคนถูกหวยเออ
ถามว่าเอาย้อนกลับมาในข้อ2ที่อุลามะอธิบายแสวงหาปัจจัยยังชีพใช้ชีวิตอยู่ดุนยาอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนฉันซื้อหวยฉันเดือดร้อนใครเดือดร้อนเดี๋ยวขออนุญาตนะฉันจะซื้อหวยเนี่ยใครเดือดร้อนกับฉันไม่มีแล้วแล้วที่สำคัญพี่น้องซื้อหวยแล้วตั้งเจตนาจะทำซะดอกอ้ออีกอัลลอฮ์แต่เวลาเอาเขาจริงพี่น้องไอ้ที่บอกว่าถูกหวยเมื่อไรฉันจะไปทำฮัจญ์นั้นไม่ค่อยมีเห็นเลยถูกหวยเมื่อไรฉันจะบริจาคไม่มีเห็นเลยเวลาถูกหวยเสร็จเรียบร้อยซื้อมอเตอร์ไซค์บึ้นมอเตอร์ไซค์บึ้นไปชนสะพานคอหักตายดังนั้นจำเอาไว้ว่าสตังค์อยากจะได้ทุกคนนั่นแหละพี่น้องไหนใครไม่อยากได้สตังค์ยกมือขึ้นโอ้โหไม่มีเลยนะไอ้ที่ไม่มีเนี่ยไม่มีทุกคนอยากได้หมดหรือว่าไม่ได้ฟังอะไรวะเขาว่าอะไรวะนะกำลังโอ้โหเนื้อสเต๊ะกำลังอร่อยเลยฟังไม่ทันพี่น้องข้อที่2อุลามะจึงเตือนสตังที่เราจะได้นะครับที่เราจะมีเนี่ยอย่าได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือการเตรียมเสบียงนี่คือการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นทรัพย์ที่เราจะไปอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่3การที่เราหาเสบียงทุกวันนี้บนดุนยาอย่ามีเป้าหมายเพื่อการกัสเราะห์วันจำอย่างเดียวอย่าได้หวังว่าที่เรากำลังประกอบสัมมาอาชีพเหนื่อยสายตัวแทบขาดอย่ามีความหวังว่าจะรวมมันจะเก็บมันเอาไว้เพื่อที่จะได้โอ้โหเขาจะได้ชมว่าฉันเนี่ยมีเยอะเวลาทรัพย์ที่เราได้มาเป้าหมายของมันพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามว่าได้มายังไงใช้ไปยังไงพวกเรามันจะไปตันแบบนี้ได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้ดังนั้นอย่าทำแบบนี้นะครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ที่จะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ต้องได้ทรัพย์มาแล้วก็จ่ายทรัพย์ไปแล้วก็ตอบให้ได้ว่าใช้กับมันไปยังไงนะครับดังนั้นให้พี่น้อง3ข้อก่อน สำหรับการเตรียมเสบียงเพื่อที่เราจะเดินทางนะครับ ครับขอบคุณอาจารย์สมิธมาดาเรสในช่วงที่1นะครับเดี๋ยวพี่น้องมาฟังข้อที่เหลือเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักกินยาบ้างนะครับพอดีแม่อาจารย์ช่วงนี้คิวทองนะก็บรรยายหลายที่เรื่องของเสียงก็มีบ้างพี่น้องบางทีพอเวลากำลังเข้าได้เข้าเข็มไม่ไงครับโรคไอมาก็เดี๋ยวจะมอบตรงนี้นะครับให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแต่ว่าอาจารย์ดุลลอฮ์เนี่ยวันนี้ขอพิเศษหน่อยพอดีท่านจะต้องไปบรรยายที่มัสยิดชาฟิอีมาเรียมต่อนะครับหลังละหมาดอิชาก็ถ้าพี่น้องรู้ถึงพิกัดของมัสยิดชาฟีมาเรียมเนี่ยก็คือแถวแถวสุขสวัสดิ์นะครับตรงนี้น่าจะรถกำลังเต็มถนนเลยนะครับก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะก็เลยจะให้อาจารย์เนี่ยพูดยาวทีเดียวเลยนะครับนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือจะเกินนิดๆหน่อยๆก็เรียนเชิญอาจารย์นะครับในหัวข้อนะเดินทางไกลไร้เสบียงเสี่ยงหรือไม่พบกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ท่านพี่น้องที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในเย็นวันนี้ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นภาพที่อยู่ด้านหน้าของเวทีแล้วนะครับรู้สึกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับการตอบรับของพี่น้องนะครับมาร่วมงานกันในวันนี้อย่างอุ่นหนาฝาคั่งถึงแม้ว่าอากาศจะระอุพอสมควรนะครับในวันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางวันมาแล้วแต่ว่าพี่น้องก็ยังเสียสละเวลาเดินทางมาร่วมงานนะครับมาจับจ่ายซื้อหาอาหาร
ซึ่งอาจารย์สมิธได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ก็เพื่อเป็นการระดมหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของทางสถานีสถานีวิทยุเสียงอิสลามหรือคลื่น 104.5 เนี่ยนะครับเป็นคลื่นที่เป็นวิทยุสาธารณะเป็นวิทยุชุมชนนะครับเริ่มออกอากาศมาไล่เลี่ยกับสถานีของผมแล้วครับแต่ของผมโดนปิดไปแล้วนะสถานีนี้อัลฮัมดุลิลละห์ยังอยู่นะครับของผมใช้ความพยายามพอสมควรนะครับใช้ระยะเวลา5ปีหลังจากที่มีการยึดอำนาจฟาดินฟาดินชื่อฟาดินไปมาเอาซองของคุณอีกหน่อยไปชุดสุดท้ายเขาจะได้ออกใบเสร็จให้คุณรบกวนนิดนึงเดี๋ยวเวลาคุณไปแล้วจะได้ไม่ต้องรอนะ รวมเป็นใบเสร็จใบเดียวมั้ยก็ได้นะครับ เป็นวิทยุที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องนะครับในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีหลายพื้นที่นะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ อยากจะให้เราขยายคลื่นสัญญาณไปให้ถึงบริเวณของพี่น้องซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับบอกว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งปรารภว่าอยากจะให้เราขยายสัญญาณนะครับไปถึงฝั่งทนนู่นเลยซึ่งตอนนี้ฝั่งเขตพระนครเนี่ยนะครับเรามีหลายพื้นที่แต่ว่าเวลาเราออกอากาศนะครับพี่น้องคงจะทราบปัญหาว่าวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับตามพรบ การออกอากาศวิทยุชุมชนซึ่งมันเป็นคลื่นสาธารณะเป็นคลื่นฟรีที่เราได้รับอิสลามทอล์กแม่อิสลามทอล์กมันต้อง2ขวด สตรอเบอรี่มีไหมครับเนี่ยสตรอเบอรี่มีป่ะป้าตอยเดี๋ยวเอาสตรอเบอรี่ด้วยอิสลามทอล์กคุณนะครับ นะสตรอเบอรี่นั่นแหละแล้วก็ใส่ถุงอีกอย่างละขวด ลืมไปเลยถึงเรื่องอะไรแล้วนะเวลาออกอากาศเนี่ยพี่น้องครับเรามีระเบียบในการเขาเรียกว่าออกอากาศนะครับในการใช้สัญญาณเพราะสัญญาณเนี่ย นะครับต้องขออนุญาตดำเนินการเป็นสัญญาณของกองทัพนะครับไม่ใช่สัญญาณเอกชนนะนะครับเป็นสัญญาณเป็นทรัพย์สินของรัฐนะครับที่เปิดให้เราได้ใช้บริการ ฉะนั้นเรื่อง ระเบียบกติกาก็ต้องเป็นไปตามที่ภาครัฐประกาศให้มีผลบังคับใช้ เขาอนุญาตให้ในหนึ่งพื้นที่ที่มีหนึ่งสัญญานะครับเสาออกอากาศสูงนะครับ 15 เมตร 20 เมตรก็แล้วแต่จะเป็นระเบียบออกมาแล้วมีรัศมีในการออกอากาศ10กิโลถึง15กิโลเมตรนี่คือรัศมีโดยรอบนะฉะนั้น1เสาสัญญาณเนี่ยนะครับสามารถออกอากาศได้5กิโลฝั่งละ5กิโลแล้วพี่น้อง นะครับถ้าพี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นนอกเขตรัศมีของสัญญาณนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟังได้ คุณบุคอรีมานะสุบินใช้ความพยายามนะครับมามากพอสมควรในการที่จะขยายสัญญาณนะครับเชื่อมสัญญาณนะครับกับหลายๆพื้นที่เขตน้องจอกนะครับมาฝั่งร่มเก้ามาบางกะปินะครับมาศรีนครินทร์เนี่ยโชคดีนะด้วยพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้คลื่นนะครับ 104.25 เหมือนกันมันก็เลยทำให้เราอาศัยพ่วงสัญญาณกันนะครับเกี่ยวกันก็ออกอากาศไปในเวลาเดียวกันได้ฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะไปฝั่งทนอยากจะไปไหนไปไหนนะบริจาคเยอะๆนะครับบริจาคเยอะๆเราจะได้ มีทุนทรัพย์ในการที่จะพัฒนาสถานีของเราให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเรามีครูเรามีวิทยากรเรามีครูบาอาจารย์ที่สามารถที่จะสละเวลามาร่วมทำรายการบันทึกเทปรายการได้แต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่แล้วก็ขาดมาทุกปีทุกครั้งเลยก็คือเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายเป็นหรือเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายทุกเดือนเลยนะครับเดือนนี้ล่าสุดนี่แสนเก้านะครับ 109,000 กว่านะครับแล้วพี่น้องลองคูณ12สิครับ1ปี12เดือนฉะนั้นมันใช้เงินหลักล้านนะครับสมาชิกที่เราเคยนะครับเปิดรับนะครับเดือนละ300บ้างอะไรก็แล้วแต่ปีละกี่ร้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ตามอัตภาพนะครับบางช่วงพี่น้องก็สมัครมาเยอะแต่ว่าพออยู่ๆไปพี่น้องก็ลืมที่จะจ่ายค่าสมาชิกบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่
มันก็มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งในการที่จะเพิ่มรายได้หาช่องทางต่างๆนั้นผมเองเนี่ยนะครับขอบคุณคุณกุมาจีดาขอบคุณคุณบุคอรีหลายๆคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยทำให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้สามารถที่จะส่งสัญญาณส่งเสียงไปถึงครอบครัวของพี่น้องได้ผมเองนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมทำ108ก่อนนะครับทำ108ต่อเดิมทีเนี่ยเราทำวิทยุ AM นะครับวิทยุ AM นะครับออกอากาศวันละ1ชั่วโมงนะครับวันละ1ชั่วโมงต่อมานะครับเราขออนุญาตนะครับได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ไม่ใช่สถานีวิทยุเป็นคลื่นวิทยุชุมชนก็ดำเนินการมาได้สักระยะหนึ่งแต่ด้วยข้อจำกัดนะครับเรื่องของสภาพเหตุบ้านการเมืองก็เลยทำให้สถานีของเราปิดตัวลงโดยคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ยันณปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่สามารถที่จะขออนุญาตนะครับเปิดดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่เราเป็นสถานีวิทยุธรรมะรายการธรรมะทั้งหมดเลยนะครับเนื่องด้วยข้อจำกัดเนื่องด้วยกฎระเบียบอะไรนะครับเล็กๆน้อยๆเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นตอนนี้นะครับเรามีเหลือสถานีนี้อยู่1สถานีสถานี 104.25 เนี่ยนะครับที่สามารถออกอากาศให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นขอให้พี่น้องรักษาสถานีเอาไว้สถานีนี้เอาไว้ให้ได้นะครับช่วงที่เขามีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะนะครับโทรทัศน์เราไม่สามารถที่จะดูได้ไปประมาณสัก 7-8 วันนะเรายังเหงาแทบตายเลยใช่ไหมครับมันเหมือนกับชีวิตเราขาดอะไรไปเยอะเลยสถานีนี้ก็เหมือนกันอย่าให้นะครับเสียงของสถานีนะครับมันหยุดหายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับฟังสาระข่าวสารหรือสารธรรมสารประโยชน์ต่างๆได้ฝากกับพี่น้องนะครับให้ช่วยเหลือบริจาคนะครับให้กับสถานีช่วยเหลือกับคนที่ทำงานตรงนี้เรามีเจ้าหน้าที่เรามีพนักงานที่มีจิตอาสานะครับอยากจะทำงานเผยแพร่ศาสนาดะวะอิสลามแต่สิ่งที่เรายังขาดก็คือการสนับสนุนจากพี่น้องซึ่งมีอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่อยากให้สนับสนุนให้มากๆพี่น้องต้องเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญากับพวกเราว่ายิ่งเราบริจาคยิ่งเราสนับสนุนในหนทางของพระองค์มากเท่าไหร่เราอย่าเสียดายอย่างอาจารย์ไซมิดบอกเทให้หมดหน้าตักไปเลยก็ได้นะครับถ้าพี่น้องใจถึงนะแล้วเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญากับพวกเราด้วยเกียรติของพระองค์นะครับ มีรายงานจากท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับ ท่านคอลีฟะอาลีเนี่ยนะครับท่านประสบปัญหาวิกฤตครอบครัวนะครับรายได้ไม่มีแต่มีรายจ่ายซึ่งตอนนั้นลูกโตแล้วนะครับลูกโตพอสมควรแล้ววันหนึ่งท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านเดินทางกลับมาจากออกไปทำงานข้างนอกมีสตังติดกระเป๋ากลับมาให้ภรรยาเนี่ยเพียงแค่6ดินาร์เท่านั้นนะครับ6ดินาร์เท่านั้นก็บอกกับฮะซันวันนี้ย่อได้สตังมาแค่6เหรียญเองเอาไปให้มะซื้อแป้งสาลีฟาดโรตีให้เรากินให้อร่อยหน่อยวันนี้ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันหลายคืนแล้วฮะซันก็รีบรับสตังจากมือของท่านคอลีฟะอาลีครับยอเดี๋ยวผมจะเอาไปให้มะซื้อแป้งทำโรตีเย็นนี้เลยเราหิวกันมาหลายวันหลายคืนแล้วท่านหญิงฟาติมะก็ดีใจนะครับรับเงินจากลูกชายนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราครอบครัวเราจะกินโรตีกันให้กัดแล้วไม่ให้จมเคี้ยวไปเลยเอาให้นุ่มเอาให้นิ่มเอาให้อร่อยเลยนี่คือครอบครัวของบุตรสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบครัวของท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่เป็นครอบครัวยากไร้นะครับเงินติดบ้านมีแค่6 เหรียญยังไม่ทันอะไรเลยครับยังไม่ทันออกไปตลาดไปซื้อแป้งสาลีมาทำโรตีเลยมีคนขอซะดอกะห์มีคนขอทานเดินผ่านบ้านของท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านคอลีฟะอาลีเห็นท่านอดที่จะสงสารคนขอทานคนขอซะดอกะห์ไม่ได้ก็เรียกมาคุยนะก็สอบถามกันแล้วว่าลำบากยากจนจริงๆยังไม่ได้กินอะไรเลยสงสารก็เลยบอกกับฮะซันไปกลับไปในครัวไปบอกมะยอขอยืมสตังค์เหรียญหนึ่งก่อนที่ให้ไปเมื่อเช้า6เหรียญนะยอขอคืนเหรียญหนึ่งก่อนยอจะเอามาให้ซะดอกะห์เนี่ยซะดอกะห์คนขอซะดอกะห์เนี่ย
ฮัสซันก็วิ่งปือไปหามะย่อให้มาเอาสตังค์เหรียญหนึ่งก่อนจะเอาไปให้คนจนที่มาขอซอดาเกาะห์อยู่หน้าบ้านท่านหญิงฟาติมะห์ล้วงหยิบเอา6เหรียญขึ้นมาดูแล้วบอกว่าฮัสซันไปบอกย่อกำมือแน่นเลยนะครับ6เหรียญเนี่ยคือเงินก้อนสุดท้ายที่มะมีอยู่ย่อเพิ่งจะให้มาเมื่อเช้านี้มะจะเอาไปซื้อแป้งสาลีมาทำโรตีมะให้ไม่ได้อะถ้ามะให้ไปแล้วมะก็ซื้ออะไรซื้อของมาทำโรตีไม่ครบมะไม่ให้ไปบอกป๋าว่าบ้านเราก็ลำบากบ้านเราก็เดือดร้อนมะจะเอาไปซื้อโรตีซื้อแป้งลูกก็ออกมาบอกกับอาลีฮัสซันออกมาบอกอาลีย่อมะไม่ให้อาลีก็บอกไปขอมะมาย่อเอาแค่เหรียญเดียวฮัสซันก็วิ่งมาอีกรอบนึงมะย่อขอแค่เหรียญเดียวไม่ได้ขอทั้งหมดท่านหญิงฟาติมะห์กำแน่นเลยย่อไปบอกย่อมะไม่ให้มะจะเอาไปซื้อโรตีพี่น้องเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นแม่บ้านนะเหลือสตังค์อยู่ในกำมือแค่6เหรียญแล้วจะซื้อกับข้าวให้ลูกกินให้ผัวกินวันนี้นะเย็นเนี่ยถ้าให้ไปตัวเองก็ไม่มีจะกินฮัสซันก็วิ่งออกมาบอกพ่ออีกรอบนึงย่อมะบอกยังไงก็ให้ไม่ได้เพราะจะไปซื้อแป้งทำโรตีเย็นนี้คอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุหน้าแดงเลยครับโมโหโกรธมากเลยฮุซันไอ้ฮะไม่ฮุเซนฮัสซันกลับไปที่มะนะแล้วไปบอกว่าย่อสั่งให้มาเอา6เหรียญให้หมดเลยย่อสั่งไปบอกมะย่อสั่งให้มาเอาทั้ง6เหรียญเลยมะไม่ต้องเก็บสักเหรียญนึงต่อไปนี้เอามาให้ย่อให้หมดเลยท่านหญิงฟาติมะห์พอลูกไปบอกแบบนี้รู้แล้วว่าท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกำลังโกรธกำลังโมโหนะครับฮัสซันไปบอกมะย่อเอาหมดนั่นแหละมะไม่ต้องเอาอีกต่อไปแล้วเอามาให้ย่อให้หมดเลยย่อเอาคืนแล้วบอกมะด้วยฮัสซันสั่งคอลีฟะอาลีสั่งไปนะไปบอกมะด้วยย่อสั่งไปให้มะจำเอาไว้ด้วยให้มะจำมันคือท่านหญิงฟาติมะห์มะจำไว้ด้วยถ้ายังไม่มั่นใจในสัญญาของอัลลอฮ์มุสลิมคนใดก็แล้วแต่ถ้ายังไม่มั่นใจในคำสัญญาของอัลลอฮ์อีมานไม่มีวันสมบูรณ์หรอกนี่เทศนาเมียเลยสั่งลูกไปบอกเลยบอกฟาติมะห์ถ้ายังไม่มั่นใจในสัญญาของอัลลอฮ์ยังหวงยังเสียดายกับอัลลอฮ์อยู่แล้วก็อีมานของเธอไม่มีวันสมบูรณ์หรอกลูกไปบอกแบบนั้นจริงๆครับลูกไปบอกมะเนี่ยย่อให้มาบอกมะแบบนี้ว่าอีมานมะน่ะไม่มีวันสมบูรณ์หรอกถ้ามะหวง6เหรียญนี้เอาไว้ไม่ให้อะไรไม่ให้เอาไปให้ย่อไม่เอาไปให้ซอดาเกาะห์คนจนท่านหญิงฟาติมะห์นะครับเอาสตังค์ในกำมือที่กำไว้จนเหือออกเนี่ยส่งให้ฮัสซันไปฮัสซันเอาไปให้ย่อมะรู้แล้วย่อกำลังโกรธอ่ะไปให้ย่อพี่น้องครับท่านคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอา6เหรียญเนี่ยไปซอดาเกาะห์คนจนหมดเลยเกลี้ยงเลยนะครับพอซอดาเกาะห์เสร็จแล้วมานั่งอยู่ท่าเนี่ยทำยังไงดีล่ะถ้าเอาให้ไปเหรียญเดียวก็ยังเหลือ5เหรียญซื้อแป้งทำโรตีได้แต่นี่ให้ไป6เหรียญแล้วทีนี้กุมขมับแล้วครับทำยังไงอ่ะนั่งอยู่สักพักนึงปรากฏว่าหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านของท่านคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นถนนก็มีคนจูงอูฐตัวใหญ่มาตัวนึงคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุด้วยความฉลาดนะมันเป็นวิกฤตเนี่ยทำยังไงจะแก้ปัญหา ก็เลยถามชายคนนั้นว่าพนมจะจูงอูฐไปไหนล่ะพ่อหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่าผมจะจูงอูฐไปที่ตลาดนัดอูฐเนี่ยจะเอาอูฐไปขายพ่อหนุ่มจะขายฉันไม่ล่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อไว้เองพ่อหนุ่มบอกอ๋อถ้าท่านจะซื้อผมก็ยินดีที่จะขายให้พ่อหนุ่มจะขายเท่าไหร่ล่ะผมขาย140เหรียญครับผมขายให้เท่าไหร่140เหรียญอ้าวฉันให้ฉันสู้140เหรียญแต่ฉันไม่มีสตังค์ให้นะเพราะ6เหรียญเมื่อเช้าฉันให้ซอดาเกาะห์ไปแล้วแต่ฉันขอติดไว้สัก4-5วันได้มั้ยเดี๋ยวได้สตังค์มาแล้วจะเอาไปใช้หนี้ให้พ่อหนุ่มก็ด้วยความใจดีรู้จักกับท่านคอลีฟะห์อาลีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะล่ามอูฐไว้หน้าบ้านนี่แหละนะแล้วก็ลุงยีมีสตังค์เมื่อไหร่ก็ลุงยีก็เอาสตังค์ไปให้ผมไปใช้หนี้ผมโอเคท่านคอลีฟะห์อาลีไม่ได้พูดโอเคนะก็เล่าให้ฟังเฉยๆท่านคอลีฟะห์อาลีก็คิดหนักกว่าเก่าอีกสตังค์จะซื้อแป้งโรตียังไม่มีแล้วนี่มาสร้างหนี้ก้อนใหม่อีก160เหรียญบังสุไลมาน160เหรียญ
140เหรียญเนี่ยเยอะไหมครับเยอะไหมเยอะแล้วยังไม่รู้จะไปเอามาใช้หนี้เขาตรงไหนเครียดกว่าเก่าแต่ด้วยความยำเกรงที่ท่านคอลีฟะอาลีมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุจริตใจที่มีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามัยยัตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมักรอญาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้มืดมนหรอกครับอัลลอฮ์ต้องหาทางออกให้และเป็นทางออกที่ดีในระหว่างที่นั้นท่านคอลีฟะอาลีนั่งเครียดกุมขมับอยู่จะทำยังไงในกะอูตัวเนี่ยซื้อมา140เหรียญซื้อมา140เหรียญนะครับมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีอ้าวบังยีบังลีบังอาลีทำอะไรอยู่ล่ะนั่งดูงัวนั่งดูเลยนั่งดูอูดจะทำยังไงกับอูดตัวนี้ดีอูดใครล่ะอูดฉันเองแหละซื้อหนุ่มคนหนึ่งเอาไว้ แล้วจะทำยังไงล่ะอยากจะขายอยากจะขายขายฉันไม่ล่ะฉันกำลังอยากได้อูดอยู่พอดีนี่มีคนเสนอซื้อแล้วท่านกอลีฟะอาลีบอกอ้าวโอเคฉันขายให้ก็ได้ฉันกำลังอยากได้สตังค์ได้เงินอยู่ชายคนนั้นก็ถามว่าแล้วท่านจะขายเท่าไหร่ล่ะเอาไงดีเนี่ยฉันขาย200ก็แล้วกันขายเท่าไหร่นะ200เหรียญก็แล้วกันอ้าวโอเคเลยฉันมีสตังค์พอดีเลย200วางสตังค์ตรงนี้แล้วก็จูงอูดกลับบ้านไปแล้วเป็นไงครับกำไรเท่าไหร่140ลงทุนซื้อไม่ทันถึงบ่ายขายได้100ได้เท่าไหร่ได้200เหรียญกำไรเท่าไหร่60เหรียญอ้าวคอลีฟะอาลีได้สตังค์เดินเข้าบ้านเอา60เหรียญเนี่ยฮะซันเอา60เหรียญของยอนี่ไปได้ไปคืนมะจะได้ทำโรตีท่านหญิงฟาติมะพอได้สตังค์เท่านั้นแหละครับร้องโฮเลยรู้งี้ฉันเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะอัลลอฮ์สัญญาทำในหนทางของพระองค์หนึ่งพระองค์จะคืนให้เท่าไหร่10ซื้อไปเท่าไหร่ซะดะกะห์คนจนบริจาคคนขอทานเท่าไหร่6เหรียญอัลลอฮ์ให้คอลีฟะอาลีคืนมา60เหรียญแล้วนี่ถ้าคอลีฟะอาลีซะดะกะห์ไปแค่เหรียญเดียวอัลลอฮ์ให้คืนแค่10เท่านั้นแหละแล้วถ้าไม่ได้ซะดะกะห์เลยไม่มีโอกาสได้เลยแต่นี่คอลีฟะอาลีใช่มั้ยครับบริจาคตัดสินใจบริจาคไปเลย6เหรียญอัลลอฮ์ให้คืนมา60เหรียญวันนี้พี่น้องมีเท่าไหร่นะครับแล้วพี่น้องเชื่อมั่น กับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้อย่างน้อยๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับเรานะครับบอกว่าอัดดัลลุอะลัลค็อยริกะฟาอิลิฮีคนที่เป็นเหตุหรือเป็นแรงจูงใจแนะนำให้คนอื่นเขาได้ทำความดีสักหนึ่งรายการไม่ต่างอะไรกับเขาคนนั้นได้ลงมือทำด้วยตัวเองวันนี้พี่น้องคงไม่มีโอกาสมานั่งในสตูดิโอนะครับแล้วก็บรรยายให้พี่น้องที่รับฟังทางวิทยุนะได้ฟังเรามีครูบาอาจารย์เรามีวิทยากรที่เขาทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ถ้าพี่น้องอยากได้ผลบุญเท่ากับอาจารย์อับดุลลาตีฟได้ผลบุญเท่ากับอาจารย์สมิธมัดริสอาจารย์ยูซุฟอาจารย์มุสฟาอาจารย์อินยาสหรือเท่ากับอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปานีฟังทุกคืนไหมตอนนี้ฮะพอสี่ทุ่มห้าทุ่มพอเที่ยงคืนนี่ใครเทปครูแอร์แล้วจริงป่ะนั่นแหละผลบุญของครูแอร์เท่าไรที่เรามีส่วนร่วมทำให้ได้เปิดเทปต่างๆพวกนี้นะครับนั่นคือความดีที่จะไหลเข้าสู่บัญชีของเราทั้งหมดเลยเอาตัดสินใจนะครับลองเอามือล้วงไปในกระเป๋านะแล้วก็หยิบเอาแบงค์ที่มันพอจะมีมูลค่าธนบัตรที่สีแดงๆเอาแดงขึ้นไปนะอย่าเอาเขียวลงมานะเอาแดงขึ้นไปนะจะเอาแดงเอาม่วงเอาเทาอะไรก็แล้วแต่ตัดสินใจบริจาคนะครับช่วยเหลือสถานีเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยอย่าหาว่าผมต่อว่าพี่น้องนะผมถือว่าพี่น้องเอาเปรียบนอนฟังสบายเฉิบเลยผมพูดกันแทบตายใช่ไหมครับผมอยู่น้องจอกนะกว่าจะมา TM ได้นะพี่น้องครับ2ชั่วโมงครึ่งผมออกจาก TM บนซืนเนี่ยละหมาดมักริบเสร็จแล้วจะไปยะตีมแค่ลาดเท้า2ชั่วโมง20นาทีแล้วพี่น้องนั่งฟังนอนฟังมีฝรั่งมีแตงโมมีสับปะรดกินผมพูดแทบตายนะถ้าพี่น้องไม่อยากเป็นคนที่เอาเปรียบผมเอาเปรียบอาจารย์อับดุลลาฟิตีฟอาจารย์สมิธมัดริสช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันสนับสนุนหล่อเลี้ยงกิจกรรมของสถานีอย่างน้อยๆเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
นะครับเพราะสถานีแต่ละสถานีนะที่น้องจอกที่นู่นที่นี่เราต้องเช่าอาคารเพื่อที่จะวางเครื่องส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ เรื่องค่าน้ำค่าไฟอย่างเครื่องออกอากาศเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อให้เครื่องเนี่ยสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายของทางสถานีทั้งหมดเลยนะครับอยากให้พี่น้องนะครับช่วยเหลือสถานีคุณบุคอรีอยู่ไหมบุคอรีตอนนี้บุคอรีเป็นคนขี้อายนะครับบุคอรีเป็นคนอายไม่กล้าขอใครครูผมอยากไอ้นั่นผมอยากไอ้นี่วันนี้ผม พี่น้องต้องช่วยซื้อนะบึงขวางต้องซื้อนะร้านตั้งแต่ร้านเนี่ยร้านไก่ย่างร้านข้าวผัดข้าวผัดปูข้าวผัดอเมริกันร้านปลาลุยสวนเรื่อยไปเนี่ยฝั่งนี้ร้านโต๊ะคอนี่ร้านเบเกอรี่ช่วยผมหามาช่วยได้ไหมสับไก่2ตัวให้บังหน่อยเอา2ตัวเลยนะวันนี้150ตัวตั้งใจจะขายให้หมดยกทุนยกกำไรให้นะครับปลาลุยสวนโต๊ะพรมาช่วยขายขากระเพกกระเพกแต่ใจมันได้ใจมันได้พี่น้องครับอัมรุบนุลจุมอฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเป็นชายผู้สูงอายุแล้วที่สำคัญก็คือร่างกายเนี่ยทุพพลภาพขากระเพกขาพิการไม่สมประกอบนะครับวันหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกณฑ์ทหารจะเอาทหารไปช่วยทำสงครามเกณฑ์แล้วก็ได้จำนวนนักรบไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการเอาไว้อยากได้ร้อยหนึ่งได้ห้าสิบได้หกสิบเกณฑ์รอบสองก็ยังได้ไม่ครบจำนวนนะครับปรากฏว่าอัมรุบนุลจุมอฮ์นะครับเดินมาพาสังขารที่ไม่สมประกอบมาเนี่ยแหละครับมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่ารอซูลครับเมื่อเช้านะผมจะมาสมัครเป็นทหารรอบหนึ่งแล้วแต่ลูกๆมันห้ามมันขวางผมไว้ไม่ให้มาสมัครแต่ตอนเนี้ยลูกผมมาสมัครเป็นทหารตรงนั้นคนตรงนี้คนลูกผมมาสมัครตั้งหลายคนแล้วแต่มันกีดกันผมไม่ให้มาอะไรมาสมัครเป็นทหารด้วยมันบอกว่าถ้าย่อไปย่อน่ะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไปเป็นภาระเขามากกว่าขากระเพกกระเพกแบบเนี้ยแทนที่จะอะไรช่วยเขาก็กลายเป็นภาระเพิ่มภาระคนอื่นครับมันไม่ให้ผมมาแต่วันเนี้ยผมแอบมาหาท่านแล้วขอเข้ารับข้อสมัครและสมัครเข้าเป็นทหารรับใช้ศาสนาในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารอซูลทีแรกก็เห็นด้วยนะที่ลูกห้ามนะถูกแล้วสุขภาพท่านไม่ดีท่านไม่พร้อมเกรงว่าแทนที่คนอื่นเขาจะสู้จะทําสงครามได้อย่างเต็มที่ก็มาต้องมาคอยห่วงมวยพะวงความปลอดภัยของท่านท่านน่าจะเชื่อลูกๆของท่านนะเขาตาแดงเลยนะครับตาแดงน้ำตาคอเลยขนาดท่านยังพูดกับผมแบบนี้แหละเขาบอกรอซูลทำไมท่านพูดกับผมแบบนี้อ่ะผมมาสมัครเนี่ยผมมาด้วยใจ 100% เหมือนกับพี่น้องวันนี้มาที่นี่ใจ 100% ผมมาสมัครเป็นทหารนะผมไม่ได้ก้มดูขาผมก่อนนี่ว่าจะสมัครได้หรือไม่ได้แต่ผมดูอะไรนี่ใจตรงเนี้ยผมมาเนี่ยผมมาตรงนี้รอซูลบอกก็นั่นละใช่ขานะใจน่ะมันได้แต่ขาน่ะมันไม่ได้เขาถามรอซูลกลับเลยนะครับรอซูลครับถ้าผมจะออกรบในวันนี้ออกรบในวันนี้ผมถามรอซูลว่าคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้หรือเปล่าคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้หรือเปล่าอัดคุลุลลันนะตะบิอิรญาติยารอซูลุลลอฮ์รอซูลครับคนขาเป๋เข้าสวรรค์ไม่ได้หรือถึงต้องกีดกันคนขาเป๋ไม่ให้ออกทำสงครามรอซูลร้องโฮเลยท่านไปกับเราเถิดท่านไปกับเราเถิดแต่ให้ท่านอัมรุบนุลจุมอฮ์นะครับไม่ต้องถือดาบถืออะไรแต่ถือธงเพราะบรรดาเรียกธงชัยนะนะครับธงนำนะครับเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรของกองทัพให้เกียรติอย่างเต็มที่เลยแต่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องรักษาธงของท่านเหมือนกับที่ท่านรักษาชีวิตของท่านเขารับปากกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะรักษาธงของเขาธงของอิสลามเนี่ยมากกว่าชีวิตของเขารอซูลบอกรักษาเหมือนกับชีวิตแต่ก็บอกเขาจะรักษาให้มากกว่าชีวิตของเขาพี่น้องครับร่างกายที่ทุพพลภาพนะครับล็อกมือที่ถือธงเนี่ยในที่สุดนะครับเขาถูกฟาดถูกฟันถูกแทงถูกทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดแต่ในขณะที่ซอฮาบะห์ไปสำรวจศพ
หลังจากที่พักรบในช่วงหัวค่ำแล้วนะช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัมรุบนุลจุมัวรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุไม่ยอมให้ผืนธงนะครับร่วงถึงพื้นเขากอดด้วยแขนที่ถูกฟันจนขาดทั้งสองข้างไว้กับอกของเขาแล้วก็นอนคว่ำเอาหลังรับดาบใครจะทำได้เนี่ยขาเป๋ทำได้ขาดีๆเลยครับวันนี้ขาดีมือดีเนี่ยแขนดีตาดีต้องช่วยและเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะที่สุดอย่าให้อายคนขาพิการอย่าให้คนที่ไรร่างกายทุพพลภาพเขาอะไรครับเขาทำได้ดีกว่าเราก้มดูมือก้มดูขาของเราโอ้ของเราเนี่ยสมประกอบทั้งหมดเลยแต่ไอ้ที่ขาดก็คือตรงนี้ใจเรายังไม่เก่งใจยังไม่กล้าใจเรายังไม่แข็งผมไม่ได้ดูถูกแต่ผมเชื่อว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วพี่น้องหาว่าสบประมาทต้องใส่แบงค์ห้าแบงค์พันเลยได้ไหมครูล้อมันปากดีนักมันหาว่าเราจะบริจาคแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยเดี๋ยวจะบริจาคแบงค์ห้าร้อยเลยได้ไหมได้แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับเราอาจจะเป็นคนที่ได้รับข่าวดีล่วงหน้านะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นะอยากให้พี่น้องช่วยงานนี้ให้เยอะนะครับงานนี้ต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาลนะครับเพราะว่าเรามีสถานที่เรามีห้องส่งเรามีสตูดิโอเรามีคนทำงานมีทุกอย่างแล้วแต่เราขาดทรัพย์นะครับขาดปัจจัยตรงนี้ฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดงานเหมือนที่พี่น้องรับทราบต้องการระดมทุนให้ได้มากที่สุดเขาอยากได้ล้านหนึ่งผมว่าพี่น้องนะสามารถบริจาคมากกว่า1ล้านทำได้ไหมครับได้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับช่วยกันคนละ400-500ช่วยกันนะครับเป็นรายเดือนนะครับหรือตามสะดวกตามอัธยาศัยก็ได้นะครับช่วยคุณบุคอรีช่วยอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์มาตีฟนี่บางทีไปออกรายการสดนะครับของรายการนะครับดีไม่ดีนะครับเราอาจจะได้สถานีขยายสัญญาณเพิ่มออกไปนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในเขตฝั่งกรุงเทพฝั่งพระนครเท่านั้นนะอาจจะไปถึงแต่ว่าพี่น้องทราบไหมครับโชคดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่างเขตน้องจอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณมันน่าจะประมาณสักเต็มที่10กิโลแต่ตอนนี้พี่น้องที่อยู่จังหวัดปทุมธานีลำลูกกานะครับอยู่ทางคลองหกวานะคลองหกวาซึ่งอยู่เขตจังหวัดนครนายกแล้วนะครับระยะทางหลายกิโล20กิโลแล้วครับสามารถรับฟังคลอง15นครนายกฟังได้มีบางช่วงที่ฟ้าโปร่งๆนะครับอัลเลาะห์ให้นู่นวิ่งเส้นคลอง7จะไปออกวังน้อยฟังได้ไปครึ่งทางนั้นนี่แหละเม็ดเงินของพี่น้องที่มาช่วยทำให้สถานีเรามีศักยภาพสามารถขยายสัญญาณสามารถบิดเขาควายให้มันหันไปทางนู้นได้เยอะๆนะเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้เรื่องเราแต่พี่น้องอย่าไปเล่าให้เขาฟังเลยว่าของเราออกไปไกลขนาดนั้นเดี๋ยวเขามาตรวจสัญญาณมาควบคุมของเรานะเราออกไปไกลถึงขนาดนั้นได้นะครับไปนู่นลำลูกกาไอ้อะไรนะยาซีนที่จะไปออกไอ้โรงพยาบาลพระเทพนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกคลองอะไรสิรินธรโรงพยาบาลสิรินธรตรงนู้นนั่นน่ะแถวนู้นยังสามารถฟังได้เป็นบางช่วงบางระยะงั้นก็อยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมและถือว่าสถานีวิทยุเสียงอิสลามไม่ใช่ของบุคอรีไม่ใช่ของครูมายีดาไม่ใช่ของใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ของอับดุลลาตีฟไม่ใช่ของซามีรแต่เป็นของพวกเราทุกคนแล้วขอให้พี่น้องนึกนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยงานเสียงวิทยุอิสลามนะครับแล้วก็การบริหารวิทยุเสียงอิสลามต้องมีเรา1คนถึงแม้จะไม่ได้เป็นกรรมการจะไม่ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่ความสำเร็จต้องมีเราอยู่ในความสำเร็จของแต่ละครั้งที่เป็นกิจกรรมของอิสลาม1คนงานนี้รอดราบรื่นฉลุยพี่น้องอย่าคิดนะไม่เป็นไรบุคอรีมันทำแล้วไม่เป็นไรอับดุลลาตีฟมันพูดแล้วไม่เป็นไรคนนู้นเขาทำแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้ถ้าอย่างนี้แหละครับล่มฝากนะให้พี่น้องเนียดเอาไว้เลยว่างานเสียงอิสลามงาน TMTV งานยาตีมทีวีงานโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามผมด้วยนะต้องมีเราอยู่1คนถึงจะสำเร็จเราจะได้อะไรครับทุ่มเทกับงานต่างๆเหล่านี้ได้เยอะทันทีแล้วอย่านึกนะงานนี้ไม่มีเราก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็คิดหลายๆคนไม่เหลือสักคนนึงนะฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องเป็นข้อคิดกับพี่น้องเดี๋ยวผมคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้เพราะว่าผมต้องเดินทางถนนประชาอุทิศเขาแจ
จะปิดนะครับปิดเพื่อที่จะซ้อมครั้งใหญ่อะไรล่ะปั่นจักรยานนะครับก็คงจะต้องเดินทางล่วงหน้าก็ขอได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านใครซื้อไก่ย่างวันนี้ได้บุญนะครับใครซื้อปลาลุยสวนได้บุญใครซื้อข้าวผัดปูข้าวผัดอเมริกันได้บุญใครซื้ออะไรล่ะขนมปังเบเกอรี่อะไรได้บุญหมดเลยถ้าตัดสินใจไม่ออกจะซื้ออะไรเดินมาที่ร้านของผมก่อนเลยนะซื้อเยอะๆเนียดช่วยเหลือนะครับสถานีให้ได้มีรายได้ยกทุนยกกำไรนะครับให้กับสถานีให้กับการจัดงานครั้งนี้สุดท้ายนี้นะครับขอดูอาจารย์ลอสุภานะหัวตาลาพระองค์ทรงประธานความสำเร็จผลในการจัดงานครั้งนี้นะครับให้กับคณะกรรมการจัดงานให้กับคณะวิทยากรให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมและขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนำเอาร้านค้านะครับมาร่วมจำหน่ายยกทุนยกกำไรให้โดยไม่คิดเสียดายเลยขอให้นึกเหมือนกับที่ท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับท่านหญิงฟาติมะห์แหละถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญากับเราแล้วอัลลอฮ์จะคืนให้เรานะครับเกินคาดนะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับท่านเองเนี่ยไม่ใช่แค่บรรยายศาสนาช่วยงานศาสนาแต่ท่านยังนำสตางค์เนี่ยนะครับซองต่างๆเนี่ยมามอบให้กับทีวิทยุด้วยแล้วก็ออกร้านด้วยดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้แก่ท่านได้ทำงานยืนหยัดในเรื่องของการเผยแพร่กิตาบุลลอฮ์นะในการที่ทำงานของท่านนะครับก็ขอบคุณอาจารย์จริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็พยายามหาคิวอาจารย์ให้ได้นะครับเพราะว่าฉันรับงานที่ชาฟีมาเรียมนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับเชิญอาจารย์ขึ้นมาพูดในช่วงแรกก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยน่าจะขึ้นในช่วงสัก2ทุ่มแต่ว่าท่านติดงานนะครับก็ขออนุญาตขึ้นมาคุยกับพี่น้องตั้งแต่4โมงเย็นก่อนนะครับขอให้อาจารย์เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับพี่น้องครับเราฟังเรื่อง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เกิดขึ้นกับท่านคอลิฟะอาลีเรื่องที่2ก็คือท่านอัมบินจูมัวนะครับชายที่พิการที่จะนำขาเป๋ๆของท่านเนี่ยนะครับขาที่พิการเนี่ยไปเดินในสวรรค์เราเนี่ยไม่ถึงกับขั้นนั้นพี่น้องเราไม่เดือดร้อนขนาดนั้นนะครับแต่คนในยุคก่อนเนี่ยเขาต่อสู้จนกระทั่งอิสลามมาถึงเราแล้วดังนั้นถ้าเกิดวันนี้นะครับเราทำเป็นทองไม่รู้ร้อนตัวใครตัวมันมีงานศาสนาที่ไหนฉันไม่สนใจพี่น้องนี่แหละส่วนหนึ่งจะทำให้คนที่ทำงานศาสนาเนี่ยเป็นไงครับรู้สึกเหนื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะให้กำลังใจก็คือการตอบรับพี่น้องครับเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เนี่ยครับดังนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรีบเร่งในการปฏิบัติก็คือความดีมีหลายอย่างนะครับพี่น้องที่อิสลามสอนให้รีบเร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดนะครับอันนี้ละหมาดเนี่ยต้องรีบละหมาดนะคำว่ารีบละหมาดเนี่ยไม่ใช่ว่าละหมาดให้เร็วนะละหมาดให้จบไปเร็วๆไม่ใช่พี่น้องรีบละหมาดตรงนี้ก็คือละหมาดต้นเวลานะครับละหมาดต้นเวลานะละหมาดเวลาเข้าอย่าละหมาดเวลาออกสมัยก่อนนะจะละหมาดกันได้เนี่ยเอาตัวผมนี่แหละตอนที่ยังไม่ไปเรียนต่างประเทศนะพี่น้องดูเวลาจะละหมาดดูเวลาไหนยังไม่หมดถ้ายังไม่หมดเนี่ยยังอยู่ได้ยังอยู่หน้าเกมได้อยู่หน้าละครอยู่หน้าวิทยุได้นะอยู่นู่นอยู่นี่ได้จะละหมาดเมื่อไหร่อ่ะตัวเสียเริ่มเคาะไม้แล้วจะหมดเวลาแล้วเพิ่งละหมาดถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นละหมาดต้นเวลาแม้ว่าเวลาละหมาดเนี่ยจะอยู่ระหว่างอาจจะบอกนะครับอย่างเช่นละหมาดเวลาอาซัรเนี่ยเริ่มตั้งแต่เงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากับตัวของมันจนกระทั่งดวงอาทิตย์เป็นไงรับขอบฟ้าแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะละหมาดเวลาไหนก็ได้ศาสนาให้เราละหมาดต้นเวลาแต่ถ้าเกิดเหตุเช่น
ฉันติดอยู่บนรถนะหรือกำลังติดธุระที่มันอะไรมันสำคัญจริงๆมันไม่สามารถที่จะทำละหมาดได้และใจของเราก็โหยหาในการทำละหมาดไอ้แบบนี้ศาสนาอภัยให้แต่ถ้าเป็นไงครับหัวใจไม่มาเหมือนกับฮัจญะห์เนี่ยนะที่ไปขายของที่ตลาดเนี่ยที่อาจารย์สมิธเล่าให้ฟังอ่ะตีสามยันเจ็ดโมงเช้าหาเวลาละหมาดไม่เจอเนี่ยอันนี้อยู่ที่หัวใจซะแล้วพี่น้องนะครับแล้วก็ความดีทั้งหมดเนี่ยนบีก็สอนนะครับให้รีบเร่งทำความดีท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับซอฮาบะห์ว่าพี่น้องอิกตะนิมคอมซันกอบละคอมซินจงฉกฉวยประโยชน์จาก5ประการก่อนที่5ประการหลังเนี่ยจะมาถ้าเราอยู่ในสภาพ5ข้อแรกนี่พี่น้องให้เราทำก่อนเลยเพราะเดี๋ยวอีก5ข้อหลังมันจะตามมาแล้วคราวนี้ทำไม่ได้แล้วแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเราเองนั่นแหละจะเป็นคนที่เสียใจและเสียดายมีไหมมีพี่น้องดูนะมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือชาบะบากะกอบละฮารอมีกะประการที่หนึ่งก็คือวัยหนุ่มพี่น้องตอนที่เราอยู่ในวัยหนุ่มคำว่าหนุ่มเนี่ยบางคนจะไปเข้าใจว่าอ๋อต้องประมาณ16 17ใช่ไหม18ใช่ไหมพี่น้องครับผมนี่ก็ถือว่าอยู่ในวัยชาบาบนะอาจารย์สมิธนี่ก็ยังชาบาบนะแม้ว่าจะ30แล้วเนี่ยก็ถือว่าชาบาบคืออยู่ในวัยหนุ่มเหมือนกันอาจารย์ไม่ค้านผมนะอาจารย์ไม่ค้านแสดงว่าอาจารย์ยอมรับยังอยู่ในวัยหนุ่มอยู่นะครับไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นวัยรุ่นอย่างเดียวนะ16 17วัยเนี่ยแหละ30 40เนี่ยก็ถืออยู่ในวัยหนุ่มอยู่แก่ก็คืออะไรครับผมงอกเริ่มมาแล้ว50 60เนี่ยนี่พี่น้องนะอันนี้ก็ว่าไปแต่ตอนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มอยู่ในชาบับอยู่เนี่ยพี่น้องครับให้รีบเร่งในการทำความดีโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งพี่น้องที่เราจะเห็นนะที่จะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์จะรอไปตอนไหนไปตอนแก่ตอนหนุ่มๆ มีตังไหมมีสุขภาพมีไหมมีสุขภาพก็ดีตังก็มีเวลามีไหมมีทุกอย่างเลยแต่ไปไหมไม่ไปทำไมอ่ะรอตอนแก่ใครสอนน่ะใครบอกว่าต้องไปตอนแก่ศาสนาให้เรารีบไปพี่น้องเพื่อจะให้อิสลามในตัวเรานั้นสมบูรณ์คืออะไรครับคือการประกอบรุกนอิสลามข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของฮัจญ์ดังนั้นถ้าเรามีสตังนะลูกของเรามีสตังเก็บตังได้ประกอบอาชีพได้มีงานดีมีเงินดีมีเงินเก็บถามลูกด้วยนะครับว่าไปประกอบพิธีฮัจญ์ไหมนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยโอกาสเปิดกว้างทำไมล่ะเพราะว่าคนไปน้อยนะครับช่วงนี้คนไปน้อยนะเศรษฐกิจด้วยแต่ถ้าเรามีสตางค์พี่น้องไปเลยให้ลูกเราไปให้ลูกเขยเราไปนะให้ลูกสะใภ้เราไปพยายามให้เขานั้นได้ประกอบพิธีฮัจญ์เพราะนี่ถือว่าเป็นรุกนอิสลามแม้กระทั่งอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบอกว่ามันตะรอคีก็จริงคำว่าตะรอคีก็หมายถึงว่าถ้าครบเงื่อนไขแล้วสามารถไปทำที่หลังได้แต่ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าปีสุดท้ายรอไปสมมุติไอ้10ปีจะไปใช่ไหมปรากฏว่าปีที่9เสียชีวิตมีความพร้อมไหมมีฮุกกลมของเขาก็คือตายในสภาพที่เป็นคนฟาซิกนะครับฟาซิกแปลว่าคนชั่วทำไมล่ะเพราะเขาทิ้งรุกนอิสลาม1ใน5ประการทั้งที่เขามีความสามารถหรือไม่มีดังนั้นข้อนี้พี่น้องก็เตือนกันไว้บางคนรอเกษียณก่อนค่อยไปนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ขอให้เรามีหัวใจนะครับหัวใจในการทำเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการไปทำในช่วงเวลาที่จำกัดไม่ต้อง40แล้วนะลองไปคุยบางแซ่เนี่ยก็มีเหมือนกันไปแค่อาทิตย์เดียว15วันมีเหมือนกันนะครับในเรื่องของเวลาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องอะไรพี่น้องเสบียงที่อัลลอฮ์จะสอบเราเลยก็คือเรื่องละหมาดนั่นแหละเพราะสังเกตได้ไหมตามมัสยิดต่างๆคนที่เข้ามัสยิดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุซะแล้วหนุ่มๆสาวๆบางทีเป็นไงหาสุราไม่เจอแต่เจอร้านอะไรร้านน้ำชาใช่ไหมเจอร้านน้ำชาแต่พอไปสุราล่ะหาไม่เจอนะครับนั้นก็เตือนนะคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับ
็นหนุ่มอย่างเดียวแล้วกันเป็นสาวละหมาดที่บ้านคนที่เป็นหนุ่มๆเป็นไงครับพยายามนะไปละหมาดที่มัสยิดนะครับต่อมานบีบอกว่าเสียฮัจจ์กอบละซากอมิกในช่วงเวลาที่สุขภาพของท่านดีเนี่ยให้ทำอามันอิบาดะห์เยอะๆก่อนที่โรคภัยไข้เจ็บจะมาพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าโรคเนี่ยมันจะมาตามวัยของมันนะอายุ30เนี่ยเพื่อนกันนะพี่น้องเป็นมะเร็งเสียชีวิตมีแล้วนะครับบางทีก็เป็นความเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วดังนั้นการที่ไม่มีโรคของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆในสุขภาพที่อัลลอฮ์ให้แต่ประเด็นก็คือว่าเราจะต้องใช้สุขภาพของเราเนี่ยไปในหนทางของอัลลอฮ์ช่วงนี้เน้นนะครับเรื่องของการออกกำลังกายพี่น้องจะเห็นว่าไปวิ่งออกกำลังกายดีไหมดีถีบจักรยานนะครับเป็น10กิโลดีไหมดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่น้อยหน้าในเรื่องของการใช้กำลังนั่นก็คือใช้กำลังไปในการประกอบอิบาดะห์ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นไรปั่นจักรยานซะเมื่อยเลยเป็นไงพอจะละหมาดนั่งละหมาดซะแล้วแต่ตอนปั่นจักรยานเนี่ยโอ้โห30 40กิโลไม่เป็นปัญหาแต่พอจะละหมาดนั่งละหมาดแหมมันใช่มันต้องแบ่งด้วยนะผมไม่ได้ว่าคนปั่นจักรยานนะแต่บอกว่าปั่นแล้วเนี่ยละหมาดต้องไม่ขาดนะละหมาดก็ต้องเข้มข้นเหมือนตอนที่เราออกกำลังกายด้วยนะครับต่อมานะครับอันนี้สำคัญมากประการที่ประการต่อมาประการที่3ก็คือวะกีนากะกอบละฟักริกะนบีบอกว่าให้ใช้โอกาสที่ท่านนั้นมีทรัพย์อยู่ก่อนที่ความยากจนจะมาตอนนี้เรามีทรัพย์อยู่เท่าไหร่พี่น้องเราเนี่ยไม่ต้องถึงท่านอาลีนะให้หมดกระเป๋าอะนะอย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งได้ไหมในการเป็นไงครับในการใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์นบีบอกลาฮาซาดอิลลาฟีอิสนาตัยไม่นับว่าเป็นการอิจฉายกเว้นเรื่องสองรายการนี้ประการที่หนึ่งก็คือรอจุลุนอาตาฮุลลอฮูมาลันฟะซุลลิตอฮะลากะอะลาฮะลากะติฮิฟิลฮักชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์กับเขาเสร็จแล้วเขาก็ใช้ไปในหนทางของพระองค์พี่น้องการอธิบายหะดีษนี้เนี่ยมีหะดีษที่ใกล้เคียงกันเอามาอธิบายมีคนคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าฉันมีหนึ่งดีนาร์เนี่ยฉันจะต้องจ่ายให้กับใครก่อนนบีบอกว่าให้เริ่มที่ตัวเองก่อนก็คือให้เราดูแลของตัวเราก่อนพี่น้องเสร็จแล้วเป็นไงครับถ้าฉันมีสองเหรียญล่ะนบีบอกว่าให้ดูแลคนที่เป็นภรรยามีสามเหรียญล่ะให้ดูแลคนที่เป็นลูกมีสี่เหรียญล่ะก็ดูแลคนที่เป็นที่อยู่ใต้การปกครองของเราดังนั้นทุกบาททุกสตางค์พี่น้องที่เราใช้ไปในหนทางอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฟะกะห์การเลี้ยงดูครอบครัวการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่การเลี้ยงภรรยาฮาดอนะค่าเลี้ยงดูบุตรที่เราจ่ายไปเนี่ยพี่น้องทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความดีหมดเลยและถ้ามันเหลือจากนี้แล้วล่ะพี่น้องครับเราก็ดูแลซิว่าองค์กรไหนเขาขาดอย่างเช่นที่เสียงอิสลามแห่งนี้ประการต่อมาประการที่4รองสุดท้ายก็คือนบีบอกว่าฟะรอกกะกอบละชูกุลิกะตอนที่ท่านนั้นมีเวลาว่างก่อนที่จะไม่ว่างพี่น้องครับทุกคนมีเวลาเท่ากันในการใช้ชีวิตก็คือ24ชั่วโมงมันอยู่ที่การบริหารของเราอ่ะเราจะบริหารยังไงพี่น้องให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาไม่ได้แปลว่าทำแต่อิบาดะห์อย่างเดียวไม่สนใจเรื่องทั้งโลกเลยไม่ใช่พี่น้องในอิสลามนั้นจะต้องดูแลในเรื่องของทางโลกด้วยหมายความว่าไงครับในเรื่องของการทำมาหากินต่างๆนะในเรื่องของอะไรครับการใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่ได้แปลว่ามุ่งไปโลกหน้าแล้วก็ทิ้งโลกนี้เลยนะครับเป็นคนสองโลกแต่สิ่งไหนสำคัญกว่าก็คือการทำความดีนะครับเก็บตัวเสบียงของเราที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูและประการสุดท้ายก็คือวะฮัยะตะกะกอบละเมาติกะหยิบฉวยนะครับตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมานั้นผมขอเตือนสองคนสองกลุ่มพี่น้องกลุ่มที่หนึ่งก็คือคนที่ยังทำผิดทำบาปอยู่
พี่น้องครับถ้าเรายังทำผิดทำบาปอยู่แล้วยังไม่ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังไม่ตายพี่น้องเสียงอิสลามยังไปประกาศชื่อของท่านนั่นแหละอัลลอฮ์รักท่านยังไงอัลลอฮ์รักท่านเพราะการเปิดประตูเตาบะประตูตอบะยังเปิดรับการอภัยโทษของท่านเสมอการขออภัยโทษของท่านที่ขอต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลายังเปิดรับเสมอตราบใดที่ท่านยังไม่เสียชีวิตดังนั้นหน้าที่ของวิทยุแห่งนี้ก็คือพยายามพี่น้องดึงคนที่ยังหลงทางอยู่ยังไม่รู้ว่าศาสนาสอนอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นมอนมาเนี่ยศาสนาสอนอะไรบ้างนะแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้เราก็เตือนกันอีกประการนึงพี่น้องก็ขอเตือนคนที่ดีอยู่แล้วอาจารย์จะไปเตือนทำไมเขาดีอยู่แล้วก็ต้องเตือนเหมือนกันพี่น้องเพราะอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอันอีมานุยาซีดุวะยันกุสอีมานน่ะมันมีเพิ่มแล้วก็มีลดไอ้ที่ว่าดีอยู่แล้วเนี่ยวันนึงมันอาจจะลดก็ได้แล้วมันจะเพิ่มด้วยกับตออะก็คืออะไรครับความเชื่อการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็จะลดด้วยมาอาซีก็คือการทำบาปดังนั้นการรักษาความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันพี่น้องเราบริจาคไม่รู้ปีหน้าเราจะบริจาคหรือเปล่าเราทำความดีไปเนี่ยวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้เราจะรักษามันได้หรือเปล่าดังนั้นพยายามนะครับรักษาตัวเองนะให้เป็นคนที่สม่ำเสมอในการทำความดีแล้วก็อย่าทำแบบเขาเรียกอะไรทำแบบทีเดียวแล้วจบเลยแปลว่าไม่ทำอีกแล้วฉันขอทำแบบทีเดียวเลยไม่ดีพี่น้องนบีสอนให้ค่อยๆทำนะทำเรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับนี่ก็เป็นฮะดีษที่นบีเตือนเอาไว้ความจริงท่านอาจารย์สมิธเนี่ยเขาบอกว่าแหมอาจารย์พูดไปเลยแต่ว่าไม่ได้พี่น้องเขามองมาแล้วบอกอาจารย์ขอหน่อยนะสัก5นาที10นาที5นาทีแล้วกันนะอาจารย์ต้องเก็บเสียงเอาไว้นะครับสัก5นาทีพบกับพี่น้องแล้วก็ฝากอะไรให้กับพี่น้องหน่อยโดยเฉพาะคนที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามนะครับอยากได้ยินเสียงอาจารย์สมิธทางวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเรียนเชิญอาจารย์สมิธนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับผมอยากจะเล่าผู้ชายคนนึงให้พี่น้องฟังผู้ชายคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่ตาบอดเป็นผู้ชายตาบอดคนนึงในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่ออับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมผู้ชายคนนี้เคยไปขอร้องกับรอซูลนบีขอรับให้ผมออกสงครามด้วยสินบีไม่อนุญาตให้อับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมออกสงครามอันเนื่องมาจากว่าท่านตาบอดนบีก็บอกว่าเมื่อฉันออกจากนครมะดีนะห์แล้วฉันจะให้ท่านทำหน้าที่หนึ่งอย่างนั่นก็คือการเป็นคนดูแลนครมะดีนะห์ในช่วงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยู่เสร็จเรียบร้อยหลังจากรอซูลเสียชีวิตไปแล้วท่านอบูบักรขึ้นมาเป็นผู้นำอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมไปหาอีกอบูบักรครับขอผมออกสงครามด้วยเถอะท่านอบูบักรก็ไม่ให้ให้ท่านดูแลนครมะดีนะห์จนกระทั่งถึงในยุคของท่านอุมารอิบนุคอตตอบท่านก็ออกไปอีกขอผมไปสงครามด้วยเถอะผมไม่รู้จะพูดต้นอะไรแล้วเนี่ยผมขอบอกข้อดีในตัวผมหนึ่งอย่างเหตุที่ผมควรจะออกสมรภูมิรบควรจะไปสู้ในสงครามเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ก็คือเพราะว่าผมตาบอดพี่น้องฟังแล้วมันน่าแปลกใจคนตาบอดควรจะออกรบอย่างไงท่านบอกว่าสาเหตุที่ท่านควรจะออกรบแล้วก็ให้ท่านถือธงด้วยให้ท่านเป็นคนถือธงรบด้วยเพราะเวลาเริ่มสงครามแล้วบางทีคนที่ตาดีๆเวลาเห็นกองทัพใหญ่ๆมาวิ่งหนีอาจจะมีหัวใจรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปดีกว่าไม่เอาแล้วแต่อับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมบอกฉันจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เด็ดขาดเลยเพราะฉันมองไม่เห็นมันมาเยอะขนาดไหนก็ช่างฉันจะยืนอยู่ตรงนั้นแหละจึงให้พาท่านออกไปยืนอยู่กลางสมรภูมิที่เคารพกันเลยสุดท้ายในสงครามกอดิซียาพี่น้องได้ยังเนียดเลยท่านตายในสงครามกอดิซียาในฐานะคนที่ถือธงรบให้กับกองทัพของมุสลิมพวกเราพี่น้องลองดูสิถ้าสมมติเราตาบอดคำพูดความรู้สึกแบบนี้จะออกจากตัวเราไหมการที่จะเสียสละเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์จะมีเหมือนที่อับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมได้กล่าวเอาไว้ไหมเมื่ออัลลอฮ์เมตตาเราขนาดนี้พี่น้องให้ดีทุกอย่างเลยเวลาคลอดจากพ่อจากแม่มา
กังวลใจว่าจะครบ32มั้ยเวลาอัลเลาะห์ให้ครบ32กลับกลายเป็นการที่เราจะถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษสายตาดีร่างกายดีแข็งแรงสุขภาพครบทุกอย่างแต่อย่างเดียวที่ไม่ดีก็คืออะไรคือหัวใจที่อ่อนแอขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์พี่น้องอย่าให้เราเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่อ่อนแอช่วยเหลือให้เต็มที่ทําให้เต็มที่เพื่อรักษาสิ่งที่เป็นเกียรติยศของคนที่เป็นมุสลิมเอาไว้เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตพวกเขาจะได้มีวิทยุเสียงอิสลามฟังกันต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ดีใจแทนเจ้าภาพนะที่เห็นความร่วมมือของพี่น้องแล้วถ้ามีโทรศัพท์โซเชียลให้พี่น้องนะครับบอกกับพวกที่ไม่มานะนะพี่น้องพิมพ์ไปในไลน์อ่ะนะเฮ้ยๆอ่ะมึงรีบมาที่ปานแหลงเลยเขามีอะไรกันไม่รู้โอ้โหคนเต็มกำลังเลยเนี่ยกำลังเลยพี่น้องเชื่อเถอะถ้าพี่น้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวมีคนมาตึมแต่ถ้าพี่น้องบอกเนี่ยนะเขามีบรรยายที่ปานเหลงนะรับนอนอยู่บ้านหมดเลยนะครับลองใช้ดูให้เขามาค้นคำตอบดูนะก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สมิธมาตาเรสแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแล้วก็ผมเองก็ทำหน้าที่ในการดำเนินการ อภิปรายนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับยังมีอีกนะครับอีกหลายชุดหลังจากมักริบแล้วก็หลังอิชาอีก2ชุดนะครับเป็นอาจารย์ที่จะมาพบกับพี่น้องตอนนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์